พอได้ครับวันนี้ไปออกกำลังกายมาเรื่องงามยามนี้เดี๋ยวอันเจอกันเมนูเด็ดๆวันนี้นะครับกับเมนูไข่ควงเพชรตามไปเลยวันนี้เสนอข้าวต้มซี่โครงหมูใส่ไข่ลวกมาเริ่มทำกันเลยนะครับนี่เราได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบของเราพร้อมแล้วที่จะทำข้าวต้มซี่โครงหมูนะครับนี่นะครับนี่ก่อนอื่นเลยก็คือซี่โครงหมูนะครับอันนี้ต้มไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเครื่องปรุงอื่นๆก็จะมีนะครับขึ้นช่ายพริกสดนะครับซีอิ๊วขาวพริกไทยดำครับเกลือคะน้อครับแล้วก็ข้าวหุงสุกเรียบร้อยแล้วนะครับให้ของเราไข่ลวกครับขาดไม่ได้เลยขั้นตอนการทำลุยเลยเปิดเตานะครับต้มน้ำใส่น้ำประมาณ1ถ้วยตวงนะครับเอาที่เราพอดีกินรสเข้มข้นนะครับพอน้ำเริ่มเดือดนะครับก็ใส่คะน้อรสแกงจืดของเราไปนะครับ1ก้อนแล้วก็ทำอย่างอื่นต่อเลยนี่นะครับหั่นซี่โครงหมูของเรานะครับเป็นชิ้นๆนะอันนี้จะใส่หมดหรือไม่หมดก็ได้นะครับแล้วแต่เราขึ้นช่ายนะครับพอหยาบๆนะครับจะได้รสชาติของผักพริกนี้แล้วแต่ชอบนะครับถ้าไม่ทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะเอาไว้แก้เลี่ยนแล้วก็เพิ่มรสชาติความเผ็ดร้อนพริกมีประโยชน์นะครับทำให้ระบบเผาผลาญทำงานดีเราเอาแค่นี้พอเพราะเราไม่ค่อยทานเผ็ดเท่าไหร่น้ำเดือดแล้วก็เอาซี่โครงหมูใส่ไปเลยนะครับใส่สักสามชิ้นนะครับซี่โครงหมูกระดูกอ่อนสามชิ้นแล้วก็มันสุกอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องทำอะไรมากเอาแม่งแต่เมื่อวานแหละแล้วก็ข้าวสั่งไปครับปรุงรสได้เลยนะครับซีอิ๊วขาวไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวเค็มเพราะเราจะใส่เกลือด้วยนิดหน่อยบางทีขนมก็เค็มแล้วนะครับต้องระวังพริกไทยเลยครับโอเคนะครับง่ายปะ5นาทีได้ทานเลยนะครับมาดูใกล้ๆนะครับหน้าตาข้าวต้มของเราก็จะประมาณนี้กลิ่นหอมมากเลยน่าจะได้ที่แล้วครับเมล็ดข้าวเริ่มอืดแล้วถ้าน้ำแห้งก็เติมน้ำได้นะครับแต่เราจะกินแบบผุดผิดเราจะไม่ใส่เราจะไม่ซดน้ำเยอะเห็นไหมครับง่ายไหมครับข้าวต้มที่โครงหมูของเราอันนี้ก็สุกได้ที่ละพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาจะน่าทานแค่ไหนแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับติดตามเลยนี่นะครับหน้าตาต้มที่โครงหมูกินหอมมากครับข้าวกำลังอืดได้ที่พอดีใส่น้ำนิดนึงนี่นะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบนะครับก็คือผักที่เราเตรียมไว้ใส่ไปพระเอกของเราครับไข่ลวกใส่กี่ฟองดีใส่ฟองเดียวพอแล้วนี่นะครับกินไข่บำรุงไข่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับกินมากนะครับจะได้กลิ่นหอมของขึ้นช่ายแล้วก็กลิ่นหอมของพริกไทยครับอันนี้ก็คือใส่พริกไทยเพิ่มได้นะครับถ้าใครชอบผมชอบก็จะใส่เพิ่มนี่นะครับได้แล้วครับพร้อมเสิร์ฟข้าวต้มซี่โครงหมูครับโอเควันนี้ก็เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูนะครับกับเมนูไข่ไข่ของเรานะครับวันนี้ข้าวต้มซี่โครงหมูใส่ไข่ลวกครับเดี๋ยวถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปดีๆทำอาหารหรือว่าคลิปที่แบบออกไปกินข้างนอกแล้วก็ไปเจอร้านอะไรที่น่าสนใจเอามาแชร์แล้วก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ